าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Action Girl ทูทอเรียลพบกับวันวาเหมือนเดิมนะคะในรายการ The Action Girl Tutorial ค่ะ Tutorial ในวันนี้นะคะจะมาสอนกระบองของท่านเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาเพิ่มท่ากันนะคะเป็นท่าเลข8จริงๆเลยทีนี้เราเคยมีท่า Infinity ละคือเลข8แนวนอนวันนี้เป็นเลข8ขึ้นลงอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะเรียกว่าท่าคอปเตอร์ก็ได้คอปเตอร์ขึ้นลงขึ้นลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านี้เป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะท่านี้นะคะเราก็จะลักษณะเป็นเลข8อย่างนี้นะขึ้นวงขึ้นลงแต่มันจะไม่ใช่เลข8กว้างอย่างนี้นะมันไม่สามารถวาดกว้างเหมือนที่เราทำอินฟินิตี้ได้นะคะก็จะเป็น8แคบลักษณะนี้ขึ้นลงนะคะทีนี้วิธีการฝึกเป็นยังไงนะคะวิธีการฝึกอันดับแรกเลยนะคะเราจะมีการฝึก2แบบคือฝึกการคว่ำกระบองนะคะแล้วก็หมุนคว่ำลักษณะนี้เป็นเหมือนคอปเตอร์คว่ำนะคะคอปเตอร์คว่ำลักษณะนี้นะคะแล้วก็หงายมือนะคะเป็นคอปเตอร์บนอย่างนี้นะคะเวลาเหวี่ยงก็ระวังวิธีของกระบองหน่อยนะคะถ้าโซ่เรายาวมากก็ต้องระวังนะคะพอดีของวาเนี่ยโซ่วาทำมาพอดีเลยก็เลยไม่ต้องระวังอะไรมากเพราะมันไม่ตีหน้าอยู่แล้วเรากะระยะถูกนะคะเราฝึกมาพอสมควรอันนี้บนแล้วก็ล่างนะคะล่างแล้วก็บนนะคะแล้วก็ล่างพอเราเริ่มคล่องแล้วทีนี้เราก็เริ่มเบี่ยงเป็นอาจจะล่าง2บน2หรือล่าง3บน3ล่าง3 1 2 3พลิกบน1 2 3ล่างบนนะคะอันนี้ทำเบาๆก็ได้นะคะทำช้าๆไม่ต้องรีบนะคะพอเราคล่องแล้วเราค่อยทำเร็วได้นะคะลักษณะนี้พอเราได้เราก็เริ่ม2 2 1 2 1 2 1 2 1 2พอคล่องแล้วก็1 1 1 1 1บนล่างนะคะตัวนี้เราใช้เหมือนใช้แขนช่วยนะแล้วก็การพลิกมือช่วยลักษณะนี้นะคะบนล่างเนี่ยล่างบนล่างบนขึ้นนี้นะคะฝึก2มือเลยนะคะฝึกมือซ้ายแล้วก็ฝึกมือขวานะคะบนล่างนะคะลักษณะนี้นะคะท่านี้มันมีรีเวิร์สเหมือนกันนะคืออันนี้เราหมุนเข้าใช่ไหมทุกท่ามันจะมีรีเวิร์สหมดนะอันนี้หมุนกลับก็หมุนทางนี้นะคะหมุนกลับเหมือนกันเวลาขึ้นก็ลักษณะนี้เข้านะกลับเข้านะคะลักษณะนี้การฝึกควงคอปเตอร์บนล่างลักษณะนี้นะคะนอกจากเพิ่มท่าให้กระบองเรามันดูมีสีสันแล้วนะคะมันยังช่วยในการหมุนตัวด้วยนะอย่างบางทีเราควงอยู่แล้วอยากจะหมุนตัวลักษณะนี้ใช่ไหมคะถ้าเราทำท่าอื่นอย่างท่า Infinity เลข8เนี่ยพอเราหมุนไปเนี่ยกระบองมันจะตีเราเลยมันจะไปลำบากนะคะแต่ถ้าเป็นท่านี้เราดูวิธีหมุนด้วยนะถ้าเราหมุนไปทางซ้ายใช่ไหมลองง่ายๆก่อนหมุนทางซ้ายก่อนแล้วลองหมุนตัวดูเห็นไหมมันก็จะลักษณะนี้มันก็จะไปตามแรงเราซ้ายก็ไปซ้ายถ้าขวาก็ไปขวานะคะอย่าแบบว่าอย่าควงขวาแล้วหมุนซ้ายนะมันจะตีเรานะคะทีนี้พอเราเริ่มคล่องแล้วเราฝึกนี้ก่อนง่ายๆนะแล้วก็บนก็ได้ก็หมุนลักษณะนี้นะคะหมุนลักษณะนี้พอเราได้แล้วเราก็บนล่างแล้วก็หมุนนะคะหมุนบนล่างลักษณะนี้ตุ๊บตับอันนี้กลัวโดนกล้องขอออกมาใกล้ๆหน่อยนะตุ๊บตับเนี่ยเห็นไหมบนล่างลักษณะนี้นะคะและอย่าลืมฝึกทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะถ้าใครไม่คล่องฝึกทีละมือนะคะถ้าใครคล่องแล้วมีกระบอง2อันอยากฝึก2มือก็ไปเลยฝึกล่างบนนะคะอันนี้เราตีทางเดียวกันอันนี้เราตีเข้ามาหากันนะถ้าตีอย่างเงี้ยจะหมุนตัวไม่ได้นะคะถ้าอยากหมุนตัวได้ต้องตีไปในทางเดียวกันลักษณะนี้ถ้าอยากจะหมุน2มือนะเนี่ยหมุนซ้ายเหมือนกันเห็นไหมแต่อาจจะแรงมือซ้ายมือขวาไม่เท่ากันเพราะว่าความถนัดอย่างวานถนัดมือขวาฉะนั้นมือขวาจะเล่นได้ดีกว่ามือซ้ายนะคะแต่มือซ้ายก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะก็ฝึกเหมือนกันแต่อาจจะการหมุนเนี่ยแรงเบี่ยงมันไม่เท่ากันนะฝ่ายอย่างนี้ลักษณะนี้นะคะทีนี้พอเราได้แล้วเราก็ปั๊บขึ้นอย่างนี้ลักษณะนี้ปั๊บปั๊บขึ้นตีเก็บเห็นไหมมันจะเก็บเข้าเอว
เวลาหมุนตัวเสร็จนะคะอย่างนี้เหมือนกันเราหมุนมือเดียวหมุนเสร็จหมุนเสร็จปุ๊บตีเข้าเอวหมุนเสร็จหมุนเสร็จหมุนเสร็จปุ๊บตีเข้าเอวกับลักษณะนี้นะคะไปตามแรงกระบองกระบองมาทางไหนเก็บทางนั้นนะคะดูใหม่นะทีนี้สองอันปั๊บ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 นะคะลักษณะนี้อันนี้ก็คือการควงคอปเตอร์นะคะแล้วก็ตีเข้าเอวนะทีนี้วันนี้เทคนิคมันพอดีมี2กระบองเนาะมี2อันก็จะมีเทคนิคนึงมาบอกให้ฟังนะคะจริงๆอันนี้อยากจะเก็บไว้สอนเวลาทำดับเบิ้ลนันชาคุนะคะอันนี้เป็นซิงเกิลนะอันนี้เราควงขึ้นบนใช่ไหมใครได้ใครถนัดแล้วนะคะอันนึงควงล่างอันนึงควงบนลักษณะนี้นะขึ้นบนปึ๊บปึ๊บปึ๊บลักษณะนี้นะคะมันก็จะเป็นบนล่างสลับกันนะอันนี้ก็ฝึกหน่อยเพราะว่ามันแยกประสาทนะคะโอเคอันนี้ก็ต้องฝึกแยกระหว่างซ้ายกับขวาให้ดีๆพอเราเริ่มได้แล้วเนี่ยมือมันไปขึ้นลงขึ้นลงเองมันก็จะไปได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการฝึกท่าควงเป็นเลข8นะคะหรือว่าท่าคอปเตอร์นะคะคอปเตอร์ไม้ไผ่โดราเอมอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ฝึกจนคล่องแล้วนะคะมือขวามือซ้ายได้แล้วอยากลอง2มือก็ลองหากระบองอีกสักอันนึงนะคะมาลองฝึก2มือดูนะคะถ้าเกิดว่าท่านี้ใครโซ่ยาวเกินไประวังตีหน้านะคะอาจจะตัดโซ่ให้สั้นลงก็ได้นะคะระยะก็ลองกะดูนะคะกระบองเวลาเราดึงมาเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าให้เหมาะนะสำหรับวานนะคือจากตรงปลายมือมาถึงหัวไหล่อันนี้คือช่วงมันจะเหมาะที่สุดสำหรับการที่เราควงการเหวี่ยงนะคะแล้วมันจะไม่ตีโดนตัวเองนะคะนอกจากเราจะหดมือเข้ามาหาเองอ่ะมันก็จะตีโดนหัวตัวเองนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับวันวานนะคะในรายการ The Action Girl Tutorial วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันวาน Studio และ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebookหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ